นี่แกคิดจะทำไรฮะฉันเปล่านะฉันแค่จะเรียกรถพยาบาลแค่นั้นเองฉันว่าเรียกรถตำรวจก่อนดีกว่าแกอย่ามาแก้ตัวฉันเห็นนะว่าแกทำอะไรกับผู้หญิงชาติชั่วฉันว่าเรารีบช่วยผู้หญิงคนนี้ก่อนดีไหมมาสวัสดีครับคุณตำรวจปล่อยนะเว้ยไหนเรื่องมันเป็นยังไงคือผมเดินผ่านมาเห็นผู้หญิงคนนี้ทำร้ายน้องเขาครับแล้วก็ค้นกระเป๋าของน้องเขาผมไปซัดมันซะจนหมอบเลยแล้วก็โทรแจ้งคุณตำรวจนี่แหละครับฮะฮะอะไรฮะเปล่านะคะคุณตำรวจฉันแค่พยายามจะช่วยผู้หญิงคนนั้นเองอะเงียบไปเลยแกเอ้ยใจเย็นเดี๋ยวผมขอคุยกับเขาก่อนเฮ้ยนี่แนนเหรอเราฟี่ไงจำได้ปะไอ้ฟี่เองเหรอไม่เจอตั้ง10กว่าปีโหไม่นึกเลยนะต้องมาเจอแกในสภาพนี้เนี่ยเอ้ยทิศแท้ก็เป็นเพื่อนกันมันก็ต้องเข้าข้างกันอยู่แล้วตำรวจสมัยเนี้ยก็เป็นแบบนี้แหละที่ประชาชนตาดำๆนะจับเอาจับเอาทีญาติพี่น้องเพื่อนตัวเองอะเข้าข้างเฮ้ยๆผมเป็นตำรวจนะพูดจาระวังข้อหาหมิ่นประมาทหน่อยไหนเรื่องมันเป็นยังไงตอนนั้นฉันคิดได้อย่างเดียวเลยว่าฉันต้องโทรเรียกรถพยาบาลเพื่อมาช่วยผู้หญิงคนนั้นแล้วทำไมแกต้องหยิบโทรศัพท์ของผู้หญิงคนนั้นมาด้วยล่ะก็คือฉันไม่มีโทรศัพท์อันนี้แกดื่มมาด้วยใช่ไหมฉันได้กลิ่นแล้วเว้ยฉันดื่มมานิดหน่อยทำไมคุณตำรวจคุณตำรวจป้าเห็นเหตุการณ์คุณป้าเห็นอะไรบ้างหรอครับเห็นว่ายายคนนี้เนี่ยกำลังทำร้ายร่างกายผู้หญิงคนนั้นอยู่จริงด้วยแล้วก็เขาเนี่ยขโมยของด้วยนะขนาดป้ายังเห็นทีนี้คุณตำรวจเชื่อผมหรือยังหรือว่าคุณตำรวจยังคิดจะปกป้องเพื่อนอีกระวังคำพูดหน่อยผมเป็นตำรวจนะผมไม่กลัวผมพูดความจริงไปในที่สุดคนเลวก็คือคนเลวต่อให้มีเพื่อนเป็นตำรวจช่วยอะไรไม่ได้จะว่าไปก็น่าสงสารผ้าแพรอยู่นะที่โดนทำร้ายร่างกายขนาดนั้นป่านี้จะเป็นไงบ้างก็ไม่รู้ต้องมาเจอคนรุนแรงแบบแกเดี๋ยวก่อนจ้าสวัสดีครับคนเจ็บรู้สึกตัวยังครับยังเลยครับเธอบาดเจ็บที่ศีรษะค่อนข้างรุนแรงคุณป้าครับว่าไงนี่กี่นิ้วครับ3นิ้วไงถามทำไมหรอขอบคุณครับผมก่อนผมจะไปผมมีอีกคำถามนึงอะไรอีกคุณรู้ได้ไงว่าคนเจ็บชื่อพ่อแพรคือไหนผมขอดูโทรศัพท์คุณหน่อยสิโอ้ยผมรับรู้เฉยมันจับผมทำไมเนี่ยโอ้ยเอาของผมคืนมาThank you.
ี่มันอะไรกันเนี่ยนี่คุณเป็นสตอกเกอร์ติดตามผู้หญิงคนนั้นมานานแล้วใช่ไหมคุณตำรวจคะมีคนทำร้ายฉันค่ะคนร้ายเป็นผู้ชายสูงประมาณ160มีไฝค่ะคราวนี้แกไม่รอดแน่โดนข้อหาอาณาจารและหมิ่นประมาทเจ้าพนักงานจ่าตัวไป